น่าจะเป็นภาพที่ถ่ายมิวสิกวิดีโอนี่กันฮะอยู่ที่กองถ่าย MV พอกี้เขาคือกี้เนี่ยเป็นเพื่อนผมมานานละ20ปีเจอกันตามงานเป็นรุ่นพี่ A-Back ด้วยแล้วเขาก็ไปเรียนต่ออเมริกาเขาเป็นรุ่นพี่คุณเขาเป็นรุ่นพี่ผมเขาเกิด15ผมเกิด16แต่แล้วก็ออกเทปใกล้ๆกันในยุค90อะไรประมาณนั้นน่ะทางทายันนัทมีเรียฝั่งแกรมมี่ผม IS ก็สอนรามบอยสเกลเต๋าอันนี้หลังเหินฟ้าสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมหลังเหินฟ้าเหินฟ้านี่คือตอนเข้ามาในวงการใช่ไหมเหินฟ้านี่ตอนคุณเป็นเด็กๆอยู่แล้วก็รู้จักกันรู้จักกันเจอตามงานก็ทักทายกันแต่ก็ไม่ได้แฮงไม่ได้แบบก็เจอกันก็แค่ทักทายแล้วก็เขาก็เป็นคนน่ารักนะฮะเจอกันเขาก็แบบเขาเป็นคนเฟรนลี่อ่ะนิกกี้เป็นคนเฟรนลี่นะฮะคราวนี้พอมันเกิดการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ขึ้นไอ้ไลน์เลยเนี่ยมันก็เด้งผมก็มันมีสองนิโคซึ่งไอดีไลน์เก่าเนี่ยมันเป็นของผู้จัดการของเขาคนเดิมซึ่งเขาก็เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ก็คือแค่แอดไลน์ไปเพื่อจะเช็คว่าเป็นนิกกี้เป็นเบอร์ใหม่ที่มันเด้งขึ้นมาคุณเมสเซจไปว่าใช่นิกกี้หรือเปล่าขอเบอร์ได้ไหมจะได้แบบคอนแทคถูกก็โทรไปหาแค่นี้เองแล้วก็เลยนัดกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยฮะอัปเดตกันเขาก็บอกว่าเขาตอนนี้เขาก็ทัวร์คอนเสิร์ตตอนนั้นไปมาลดีฟเหมือนกันผมก็ไปมาลดีฟมาแต่ไปคนละวันพอดีเลยมันเป็นงานของงานจ้างงานนึงนะฮะงานเลี้ยงบริษัทใหญ่งานนึงนะฮะแล้วก็เขาไปเลี้ยงที่มาลดีฟเลี้ยงลูกค้าเขาหรือว่าเลี้ยงดินเลอร์เขาแล้วก็ของนิกกี้พี่บุ๋มปนัดดาที่สุเมธปังเนี่ยไปทานไปร้องเพลงแต่ผมเนี่ยไปทานข้าวกับดีลเลอร์คือทำกิจกรรมอีกดำน้ำอีกวันนึงคนละรูปแบบแต่ดันไปพักที่เดียวกันแต่เจอกันแค่ตอนกินข้าวแวบเดียวแล้วก็สวนกันก็เท้าความมันไปทั้งห้องแล้วคุยแล้วก็เลยมาเข้าเรื่องเพลงว่าแล้วเวลาไปโชว์ร้องเพลงอะไรล่ะเราก็ยังร้องเพลงอยู่นะก็เลยคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกเขาชอบอยู่เพลงนึงเพลงอยากหมุนเวลาฮะเขาก็บอกว่าเขากำลังจะขออนุญาตทางบริษัทแกรมมี่เพราะว่าลิขสิทธิ์มันอยู่หนุ่มก็บอกว่าก็เหมือนคุยแลกเปลี่ยนเนี่ยเวลาเราอยากร้องเพลงอะไรเนี่ยเราก็ให้ทางอีเวนต์เนี่ยเจ้าของอีเวนต์เขาไปขออนุญาตสิไปจ่ายค่าลิขสิทธิ์ต่างๆเราแจ้งไปแล้วเดี๋ยวเขาก็จะไปขาดจ่ายค่าลิขสิทธิ์เราก็นำมาร้องก็แค่นั้นเองเขาบอกเขาชอบเพลงนี้ผมก็บอกชอบยิ่งมากชอบเดี๋ยวผมทำเอ็มวีให้พูดอย่างนี้เลยผมกำกับเอ็มวีให้ทำมิวสิกวิดีโอให้ดูเล่นเขาก็บอกโอเคใช่ก็เพื่อนกันนะฮะมีความปรารถนาดีไม่ได้คิดอะไรอยากจะได้อะไรตอบแทนเอางี้MV เราได้เห็นภาพแล้วนะครับมีเบื้องหลังด้วยคือเดี๋ยวลองเล่าให้ฟังซิว่าตอนที่ไปกำกับเนี่ยนี่คุณเล่นด้วยและกำกับด้วยใช่มันทำยังไงมันบล็อกกิ้งยังไงมันให้นักแสดงคนอื่นไปยืนแทนที่เราแล้วเราก็ไม่ผมทำเองหมดของผมคือผมเนี่ยเปิดบริษัทดิจิทัลจำกัดนะฮะผมทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับแล้วก็สมเด็จพระราชินีแล้วก็พระบรมสารีริกธาตุทุกพระองค์ครับเป็นงานหลักครับวุฒิก็ลงเสียงอยู่บ่อยครับนะฮะผมทราบดีอันนั้นเป็นงานหลักครับตามวาระนะฮะและที่กำกับมิวสิกวิดีโอให้กับหลายคนแล้วก็ยังมีงานอื่นๆอีกมากมายครับนะฮะยังมีงานผลิตรายการโทรทัศน์นะฮะรับถ่ายไวรัลผลิตโฆษณาทำหนังสั้นถ่ายภาพเวดดิ้งตัดสลับไปออกงานเวดดิ้งซึ่งพี่กำกับเองกำกับเองแล้วก็ให้น้องไปทำด้วยซึ่งตัวนี้เนี่ยพอกำกับเสร็จแล้วมันรู้สึกอะไรมากในกองถ่ายวันนั้นยังไม่รู้สึกอะไรนี่ที่ภาพที่เห็นนี่ยังไม่มีความรู้สึกใช่เป็นเพื่อนเออเป็นเพื่อนคุณแม่นิกกี้ก็มาดูออคุณแม่นิกกี้อยู่บ้านผมถ่ายลาดพร้าว15ในซอย IS ข้างๆบ้านขนมชั้นฟ้าใกล้ๆ IS คุณแม่นิกกี้อยู่มามีอยู่ลาดพร้าว18แม่ผมอยู่ลาดพร้าว32คุณแม่มาเที่ยวกองถ่ายเลยเอางี้ดีกว่าจากเหตุการณ์วันนั้นผมขออัดภาพมาเป็นปัจจุบันคนก็เริ่มเห็นภาพจากอินสตาแกรมก็มีการแชร์กันมีการตั้งคำถามแล้วเมื่อวานเพราะเอิญเมื่อวานเนี่ยมันไม่วุฒิต้องบอกนี่ก่อนพอมันหลังมิวสิกวิดีโออ่ะมันถึงเกิดความรู้สึกหลังมิวสิกวิดีโอมันถึงเกิดความรู้สึกว่าเรามีอะไรคล้ายๆกันตอนมิวสิกวิดีโอไม่รู้สึกยังไม่รู้สึกแล้วหลังมันตอนไหนตอนหลังมันคือเราเริ่มคุยกันมากขึ้นครับเรามีอะไรคล้ายๆกันหลายอย่างเช่นคุณแม่ผมเลี้ยงผมมาคนเดียวคุณพ่อผมอยู่กองถ่ายเจ้าชู้กี้เนี่ยเลี้ยงลูกคนเดียวเลี้ยงทิกเกอร์เป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่เขามีหมามีเนี่ยเดินคาฟูตรงลาดพร้าวซอย15ครับหมาม้าผมก็เดินคาฟูลาดพร้าว15ครอบครัวผมทั้งครอบครัวทั้งนิกกี้ตั้งแต่เด็กหาหมอที่วิชัยยุทธคุณพ่อผมพักรักษาอยู่ที่วิชัยยุทธผมรักษาวิชัยยุทธตั้งแต่เด็กทั้งครอบครัว
ทั้งครอบครัวไม่เป็นไรรักษาหมอเดียวกันอีกหมออะไรอ่ะคุณหมอเพิ่งเจอโอ้เหมือนกับคุณหมอคณินรักษาสมองคุณพ่อผมครับรักษาเรื่องสมองของคุณแม่มามิกี้เหมือนมันคู่ขนานมาตลอดแต่มันไม่เคยมันก็คุยกันไปคุยกันมาอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะความบังเอิญที่มันเหมือนกันเนี่ยคุณเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันน่าจะมีเดสตินีอะไรบางอย่างคุณแม่ผมเกิดวันที่21เออผมเกิดวันที่22พี่สาวผมเกิด24นิกกี้มาตก23เออทิกเกอร์เกิดวันไหนทิกเกอร์เกิดวันที่2เดือน8ผมเกิดวันที่22เดือน8แต่อะไรที่มันทำให้เริ่มรู้สึกว่าครบเลยอ๋อผมรู้สึกถึงความน่ารักของเขาคือเขาเป็นผู้หญิงที่มีความเป็นผู้หญิงมีความเป็นมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีทั้งพ่อทั้งแม่แล้วเขาทุ่มเทให้กับลูกเขาแล้วก็ทิกเกอร์เองเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายที่น่ารักและมีนิสัยเหมือนนิกกี้ไปทานข้าวกันนะฮะผมเนี่ยไปทำแผลไปทำธุระแล้วก็ไปรับนิกกี้มาทิกเกอร์เนี่ยไปรอคุณแม่แต่ละครั้งไม่กล้าสั่งข้าวรอทานพร้อมคุณแม่โอ้น้อยคนจะเคยเห็นภาพนั้นนะใช่ของทิกเกอร์เราไม่ค่อยได้รู้จักทิกเกอร์พี่หนุ่มไม่ค่อยรู้จักว่าทิกเกอร์เขาเป็นเด็กยังไงเป็นลูกแล้วเขากี้เขารักคุณแม่มากคุณพ่อคุณแม่เขาเขาห่วงหลายอย่างนะห่วงทั้งคุณพ่อมามีดาดีแล้วห่วงลูกเขาเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวอ่ะแล้วเขารับผิดชอบทั้งหมดอ่ะอันนี้คือส่วนที่ทำให้เราชอบเขามากหรือเปล่าการที่เขาเป็นแบบนั้นเนี่ยผู้หญิงที่เป็นแบบแม่ผมก็เป็นอย่างนี้มาม่าผมก็เป็นแบบเนี้ยฮะเป็นไปได้ไหมว่าบางทีมันเป็นการดึงดูดคนที่คนที่เราคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนแม่เราส่วนหนึ่งเออส่วนหนึ่งแต่ยังไม่เหมือนแม่ใช่ไหมตอนนี้ยังเป็นแฟนใช่ไหมก็พยายามไม่เป็นอย่างนั้นเราเป็นแม่เมื่อไหร่เราควรจะมีแม่คนเดียวเราไม่ควรจะมีแม่สองคนนะก่อนจะคุยเรื่องความสัมพันธ์เพิ่มเติมวันนี้ขอเข้าเรื่องประเด็นเลยดีกว่าเพราะว่าคนสงสัยมากเมื่อวานเรื่องขับไฟเดย์คืออย่างนี้มีการแถลงข่าวโดยพี่ชอดเราได้มีโอกาสเห็นมันมีทีมนักแสดงเยอะมากมันมี2เซตและคือถ้าใครไม่ได้ติดตามข่าวเดี๋ยววันนี้เล่าให้ฟังคร่าวๆคือเราเห็นว่าเอ๊ะมันมีข่าวมาว่านิโคลเปิดเผยเรื่องความสัมพันธ์กับหนุ่มสอนรามอันนี้คือรายการ The Guestซึ่งเขามีการทำข่าวแล้วมีการกระจายข่าวเขาถ่ายทำไปแล้วแต่เพียงแต่ว่าเขาตัดมาโปรโมทเนี่ยเขาตัดในช่วงที่นิกกี้เบรก3ที่พูดเรื่องความรักซึ่งนิกกี้ก็ตอบความจริงทุกอย่างหมดแล้วตอบเต็มไปด้วยคุณสมบัติของผู้หญิงไทยนะคนนี้เขาเป็นลูกครึ่งจริงแต่เขาเป็นคุณสมบัติของสุภาพสตรีไทยประโยคไหนที่จำขึ้นใจเลยที่เขาพูดเขาตอบความจริงหมดเขาตอบเรื่องไลน์เขาตอบอะไรเขาตอบจริงหมดอยากจะถามอะไรมากไปกว่านี้สถานภาพเป็นให้ไปถามหนุ่มเป็นผู้ชายครับกี้เป็นผู้หญิงไม่สามารถพูดได้ทำ MV ทำมิวสิกวิดีโอด้วยกันเขาตอบความจริงหมดทุกอย่างครับแต่เผอิญเขานำมาโปรโมทครับพอโปรโมทเมื่อวานนี้นักข่าวก็เลยอยากพี่ๆนักข่าวสื่อมวลชนก็เลยจะไปทำข่าวคลับไฟเดย์อยู่แล้วซึ่งผมเนี่ยไปงานอยู่แล้วครับแล้วผมก็บอกว่าเนี่ยอันนี้คือคลับไฟเดย์9ซีรีส์จะมีซีรีส์1มีนักแสดง3ท่านครับ9 3ก็เท่ากับ27ครับเมื่อกี้มีหนุ่มสอนรามกับปอยกับรถเมย์ใช่แต่ที่เห็นอยู่อันนี้เนี่ยเป็นคลับ Friday Story เนี่ย Celeb Story คือเซต2คือเอาเรื่องของดารามาทำครับอีก27คนนี้ของผมเป็นคลับ Friday 9อันนี้เปิดตัวพี่หนุ่มกับสองนักแสดงใช่มั้ยใช่พอเสร็จปั๊บเนี่ยเซตนี้จบไปก็จะมีเซต2เซตแรกมีนักแสดงกี่คน27มีใครบ้างนอกจากคุณมีก็มีเมย์มีบอยพิษณุครับมีไนกี้มีบีมมีออยธนามีแป้งออนจิลามีป๊อกปิยธิดามีโอ้โหสารพัดเลยเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วก็เสร็จปั๊บคือความหมายก่อนที่ผมจะมางานนี้ผมได้แจ้งทีมงานแล้วว่าหลังถ่ายรูปรวมทั้งหมดถ้าเกิดสัมภาษณ์เนี่ยผมมีงานต่อผมขอความกรุณาช่วยประสานพี่ๆสื่อมวลชนให้ด้วยว่าผมขอเป็นคิวแรกได้ไหมครับเพราะผมมีงานต่อเดี๋ยวผมจะไม่ได้สัมภาษณ์ครับคราวนี้เนี่ยถ่ายรูปรวมปุ๊บถ่ายรูปรวมแค่เฉพาะคลับไฟเดย์9ไม่ได้รวมกันทั้งหมดกับ The Secret Celeb คลับไฟเดย์9ถ่ายรูปรวมเสร็จกลับเลยพี่นิโคเขาก็รักพี่นะแล้วก็ผมมั่นใจว่าจะมีงานแต่งเร็วๆนี้แน่นอนพาทั้งคู่พร้อมเพราะว่าตอนที่คุยอ่ะผมพูดนะพี่อย่ากลัวนะ
ให้ก่อนพี่เนี่ยแบบผมมากลัวโดนพี่ตบไม่ใช่หรอกเขาพูดแต่กลางเดือนแต่เขาพูดวันนี้เราไม่ใช่ไม่ใช่แต่พี่ต้องเข้าใจดิว่าผมขออนุญาตพี่แล้วพี่อาจจะกายระบากอยู่ตอนนี้เราไม่ทำอะไรกันในร้านอ่ะไม่แต่เราคือพูดความจริงไงพี่เพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเราโกหกปุ๊บมันไม่ดีคืนนี้เราเปิดใจพี่ให้พูดไหมเอางี้ก่อนพูดก็วันที่ผมไม่สบายนิ้วเออแล้วมีช่วงนึงที่ผมคุยกับพี่นิโคยาวเนี่ยก็จะมีนัดกันไปทำบุญด้วยไปกันแบบว่าแจ็คพี่พูดตรงๆเลยว่าแจ็คเป็นคนแรกที่พี่หนุ่มเขารักแจ็คมากแล้วพี่ก็กล้าพูดเลยว่าพี่จะแต่งงานกับพี่หนุ่มพูดอย่างนี้จริงๆไม่ใช่ไม่ใช่พี่บล็อกสิไม่บล็อกไม่ใช่นะเขาทำอะไรคุณเนี่ยพี่ไม่ได้ปล่อยป้องผมเลยพี่ไม่โกรธนะพี่ไม่ก็พูดอะไรที่กูเว้ยพี่แล้วคือเขาพูดจริงๆโกรธไม่โกรธอ่ะไม่แต่งอ่ะจะไม่แต่งเดี๋ยวนี่ไม่ใช่แต่เขาพูดอย่างจริงเขาพูดกับผมจริงๆว่าไอรักพี่ยูมากยูจำไว้นะพี่ยูคือไอรักมากๆนี่ตอนแรกไลฟ์วันนี้จะจบแล้วนะเริ่มจริงปรากฏว่าพรุ่งนี้เนี่ยคนก็ต้องไปถามพี่ต่อไม่งานไม่ผมไม่ได้โกหกพี่กี้อันนี้พี่กี้ผมพูดจริงเพราะว่าตอนคุยคือพี่เขาพูดอย่างนี้แล้วทีนี้ผมก็เชียร์ทั้งคู่ด้วยเพราะว่าหลักๆคือผมเป็นห่วงพี่หนุ่มเพราะว่าพี่หนุ่มเนี่ยเคยเล่าเรื่องความรักให้ผมฟังมาแล้วในกองถ่ายหรืออะไรเงี้ยแล้วเราชอบสไตล์พี่หนุ่มเขาหนึ่งเป็นคนใจบุญเป็นคนทำบุญบ่อยมากช่วงเช้าแล้วก็ช่วยเหลือคนแล้วก็เป็นดาราที่แบบว่าคือหน้าเป็นแบบอย่างว่ะพี่อันนี้เรื่องจริงนะคือไม่ถือตัวพี่หนุ่มเราโปรยหัวในไลฟ์วันนี้ว่าเราจะได้ยินคำว่ารักไหมในความสัมพันธ์นี้ผมก็จะถามพี่อย่างเป็นทางการอ๋อผมรักฮะถ้าไม่รักผมไม่ทำแบบนี้หรอกอันนี้เรื่องจริงจนล่าสุดเมื่อไม่กี่วันก่อนมีภาพสาวนิโคลเข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลงานนี้แม้มีลูกชายฝ่ายหญิงดูแลใกล้ชิดแต่ก็ทำเอาใครต่อใครตั้งคำถามว่าเหตุใดจึงไร้เงาสอนรำมาดูแลหรือรักแท้จะถึงทางตันข่าวลือเรื่องเลิกราสะพัดไปใหญ่โตเพราะต่างฝ่ายต่างโพสต์อินสตาแกรมสอแววรักล่มฝ่ายทางชายโพสต์ภาพทะเลมีเมฆดำพร้อมข้อคิดธรรมะของท่านพุทธทาสภิกขุระบุว่าอยู่กลางทะเลใหญ่อย่าไว้ใจทะเลสงบเพราะมันอาจสยบเพื่อหลีกทางให้พายุขณะที่ฝ่ายหญิงโพสต์รูปเศร้าๆพร้อมแคปชั่นภาษาอังกฤษแปลออกมาประมาณว่าผู้หญิงทุกคนมีสัญชาตญาณและสัญชาตญาณของฉันถูกล่าสุดสอนรามก็ยอมรับว่าเลิกรากับสาวนิโคลแล้วโดยให้เหตุผลผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว